หกเนี่ยหกไอ้เหี้ยสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่โรงแรมลามอนเต้นะครับเอ้าเดินไปดิเฮ้ยกูจะไปแดกข้าวฮ่าเดินไปทางนี้ลามอนเต้เขาใหญ่นะครับเนี่ยข้างหลังเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวผมมาพักที่นี่ตั้งแต่เมื่อคืนน่ะก็รู้สึกว่าที่นี่มันมีอะไรดีๆหลายอย่างแล้วก็เป็นโรงแรมที่ใหม่นะครับเปิดยังไม่ถึงปีเราก็จะไม่ดูไลน์เลยเดี๋ยวเราจะมาจัดมิทติ้ง FC กันที่นี่ด้วยที่เขาใหญ่กับที่โรงแรมลามอนเต้นะเดี๋ยวมื้อเช้าเราก็จะไปกินอาหารเช้ากันที่ห้องอาหารของเขานะครับนี่ต้องตามหลังกูแล้วเดี๋ยวมึงขึ้นบันไดไม่ได้หรอกเฮ้ยแหมดูตากล้องกูเดินถอยหลังนะไอ้พี่อ่ะไอ้แม่งหกล้มควยถอกมาเลยไอ้สัตว์อย่าหาให้ดูอ้าวอาหารมื้อเช้านะครับของที่โรงแรมจะได้แดกพวกนี้ด้วยนะครับพี่ครับผมเอาไข่มีไข่อะไรบ้างอ่ะอะไรนะเป็นไข่ดาวเลอมอนเต้ไข่เอาไข่ดาวเลอมอนเต้ดูทำไข่กระทะเข้าไปดูดิแดกกันแต่เช้าอ่ะรอนะแล้วก็สแครมเบิลด้วยเอา2เลยมีวัฟเฟิลด้วยนี่เอาวัฟเฟิลวัฟเฟิลฮันนี่ไข่กระทะโรมันเต้นี่คือสูตรของโรงแรมอ่ะอ๋ออันนี้จะเป็นไข่ดาวไม่แตกไม่แตกใครคนได้แล้วไข่ดาวเลอมอนเต้ใช่ป่ะใช่ครับแล้วเอาวัฟเฟิลด้วยครับวัฟเฟิลผมทำได้เองป่ะอยากทำอะไรนะตักเลยนะตักทานเองเอาเลยทาก่อนนะเยอะๆหน่อยลงชาแล้วก็ปุ๊บลงเต็มหน้าป่ะพี่ใส่ไปอีกช้อนนึงอีกช้อนนึงเหรอช้อนเต็มๆอ๋อถ่ายแล้วเยอะไปป่ะเนี่ยเอาปุ๊บฮะอ๋อไฟอ่อนหน่อยหรือไฟแรงนี่อะไรอ่ะอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวกะลาครับก๋วยเตี๋ยวกะลาเหรอเอาหมูใช่ไหมมีไม่เอาเนื้อซี่โครงครับเป็นหมูนะใส่ทุกอย่างครับใส่ทุกอย่างเลยครับก๋วยเตี๋ยวกะลาใครกินไหมทีมงานกูทำให้อีกอันมาก็ทำไม่ได้ทำไมอ่ะ
ทำไมกูทำไม่ได้อะเงี้ยนี่ทำให้แดกยังเรื่องมากอีกมันไม่ได้ยากอะไรเขาให้ทำเองอยู่แล้วตรงเนี้ยนี่เขามีบอกว่าให้ทำเองเว้ยอ้าวทางบนเลยหรอหายแล้วอันนี้ไม่ได้ทาอีส้มแดกอันนี้มาแล้วกันมาแล้วได้แล้วโอ้โหสวยซะไม่มีอ่ะเดี๋ยวผมราดน้ำผึ้งเองแดกเลยครับร้อนดีโอ้ยโอ้ยกำลังร้อนเลยบุ้งข้าวยำพริกผัดพริกผัดกระเทียมเจียวน้ำตาลนิดนี่เขาเรียกอะไรนะตั้งฉ่ายนี่ชอบกินอันนี้อร่อยพอละวอฟเฟิลใส่น้ำเชื่อมอีกจืดไปหน่อยไปแบบข้างในก็มีอาหารอีกนะครับเดี๋ยวเราจะไปสั่งเบรกฟาสต์โอ้พี่อ้วนสบายเลยนะแดกไม่รอกูเลยเป็นไส้กรอกไส้กรอกหมูสักหน่อย2ชิ้นไส้กรอกไก่2ชิ้นเป็นแฮม2ชิ้นพอแล้วก็เบคอนอู้หลุดมือฮิข้าวผัดไม่เอาตัดกำลังมันทอดนี่เป็นพวกโซนสลัดเราไม่อยู่แล้วเช้าสวัสดีเชฟขนมปังหน่อยอันนี้เป็นโซนชากาแฟนะครับแล้วก็น้ำเต้าหู้เฮ้ยอยากกินเนี่ยลูกเกดชอบกินโยเกิร์ตนี่ว่าเฮ้ยกินนี่ดีกว่าไหมนี่โยเกิร์ตตอนเช้ากรีวี่ใส่ลงไปลูกเกดเกดดำเกดดำเกดเหลืองแค่นี้ก่อนนี่คืนเขาไข่รอแป๊บหนึ่งนะครับเอากินนี่ก่อนเดี๋ยวก็ลาอ
นัวดีไหนนี่เวลามีขนมปังมาเนี่ยผมจะกินแบบนี้จะแดกแบบนี้นะครับนี่ครับนี่ตีไข่ให้แตกแล้วก็จิ้มลงไปอย่างนี้นี่นี่แล้วก็งาบเข้าไปก๋วยเตี๋ยวอร่อยนะมันชิมน้ำอร่อยนี่ลองก๋วยเตี๋ยววะพี่วันเตี๋ยวอร่อยลูกชิ้นก็ดีนะใช้ของดีอ่ะชิโคงแดดแต่เช้าเลยอ่ะเนี่ยโหหมูสองชิ้นก็จะอิ่มแล้วเนี่ยเบลอเลยคำซีคำซีนานแล้วไม่ค่อยได้เจออาหารโรงแรมที่ถูกปากอ่ะแล้วเราจะมาจัดมิตติ้งกันที่โรงแรมนี้ด้วยครับเขาใหญ่หกเนี่ยหกไอ้เหี้ยไปฮะโอ้โหข้าวหมูแดงร้านโปรดที่ในเมืองปากช่องในเชฟเขาอุตส่าห์ไปซื้อมาให้รู้ว่าผมชอบเอามาให้กินถึงนี่เลยอ่ะเอากระดาษให้ชู้มันหน่อยสิตายเลี้ยวตายเลี้ยวหกด้วยเปิดเช้าเลยตายเลี้ยวเชฟจะเอาใจไปไหนฮะไม่อ่อนข้อให้หรอกนะเชฟเอาละข้าวหมูแดงเดี๋ยวราดแบบนี้ดีกว่ามาเต็มนะท่วมท้นทะลักเก็บให้หมดมันอร่อยตรงน้ำซอสมันนี่แหละร้านเนี้ยอยู่ในปากช่องอ่ะเคยมีคลิปออกไปแล้วนะครับนี่เชฟเขาอุตส่าห์ไปซื้อให้ขอบคุณเชฟโรงแรมเรามาเต้เลยนะครับเชฟใหญ่นี่คำแรกเลยทับใจจอดเอา3อย่างหมูแดงหมูกรอบแล้วก็กวนเชียงไข่ต้มด้วยเอาโอ้โหใหญ่ไปไหม4อย่างไปเลยบอกแล้วครับทางตรงไม่ต้องอ้อมขึ้นอยู่กับว่าคุณจะตรงแบบไหนระหว่างคุณต้องหักช้อนเข้ามาก่อนนะครับขั้นตอนแรกระหว่างเอาช้อนเข้าปากกับเอาคอเข้าไป
อ่ะผมเอาช้อนเข้าปากดีกว่าอ่ะหนึ่งสองสามช้อนใหญ่มากเนี่ยแบบเต็มคำอ่ะเข้าไปไส้กรอกเลอมอนเต้กับข้าวหมูแดงสุพรรณที่ปากช่องโรงแรมเลอมอนเต้นะครับเขาใหญ่แดกเสร็จก็กลับเลยไม่เข้าไปแล้วขออนุญาตไปแดกก่อนแดกแบบเนี่ยไม่ค่อยกินผมไม่อยากถ่ายแล้วอายไปแล้วไปแล้วสวัสดีครับเจอกัน